สวัสดีค่ะมองหน้าไม่เห็นเลยเพราะว่าเปิดแฟลชแต่พอเปิดมาให้เห็นหน้ามันจะไม่มีแฟลชค่ะจะหักหน่อไม้คิดว่าไม่เยอะเพราะอากาศเริ่มอุ่นหน่อไม้ก็จะฝ่อค่ะมาดูว่าจะหักไปกี่หน่อวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าหากว่าทำให้เวียนหัวเพราะว่าก็ต้นไผ่เนี่ยแต่ละลำมันชิดกันมากมันมุดลำบากโอ้โหสูงเป็นลำไผ่แล้วสูงเป็นลำไผ่ไม่คงเหมือนกันต้องหักอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็มาตัดหักเอาตรงยอดตรงส่วนเนี้ยนี่เนี่ยพวกแบบเนี้ยถ้ารอถึงสิ้นเดือนถ้ายังไม่ฝ่อก็จะโตแต่ส่วนมากจะฝ่ออากาศร้อนๆหน่อไม้ฝ่อหมดจะยาวเป็นแบบนี้นี่อันนี้ก็เหมือนกันยาวเป็นแบบนี้ละโหต้องหักแบบนี้ที่ยาวๆนี่โหยาวเป็นลำไผ่แล้วค่ะเปิดแฟลชคงมองเห็นเนาะยังมีอยู่ในนั้นแต่กลัวหมาจะเห่ากลัวหมาเห่าเขาต้องขอโทษถ้าเวียนหัวนะคะเพราะว่าลำไผ่มันเล็กมากแล้วมันถี่มันอยู่ชิดกันมากเลยค่ะมุดยากนี่ได้แต่หักอันนี้มีสายนี่ค่ะ
โหนี่สูงเลยนี่ค่ะเป็นลำไผ่แล้วนี่ก็เป็นลำไผ่แล้วนี่ขาดแล้วค่ะถุงมือไม่มุดต่อไปแล้วค่ะยังมีอีกตรงนั้นมันไม่ไหวแล้วอันนี้อยู่ตรงนี้ก็มีนั่นอยู่ตรงนั้นหน่อนึงเมื่อกี้นี้ยังมองเห็นไม่เห็นซะละอันนี้ก็สั้นไปเนี่ยค่ะเนี่ยสั้นไปสั้นต้องแหวกนี่ก็เป็นลำไผ่แล้วนี่ก็เหมือนกันนี่นี่เป็นลำไผ่สลอนเลยค่ะอยู่ข้างบนเดี๋ยวเขาก็มาตัดสายหักไปแล้วอยู่ตรงเนี้ยนอร์ทแคโรไลนามันไกลเกินค่าขับรถจากนี่ไปเกือบ 8-9 ชั่วโมงถ้าอยู่ใกล้ๆสัก2ชั่วโมงเนี่ยจะบอกลูกสาวพาไปหักมันจะเป็นหน่อไม้เท่าแขนเนี่ยค่ะลำเท่าแขนหน่อเท่าแขนเนี่ยไปดูดิอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมนี่ค่ะลายเนี่ยใช่จริงจริงนู่นค่ะสลอนเลยเนี่ยสลอนเนี่ยอีกหน่อยเขาก็ต้องมาตัดออกโหดูลำเนี่ยต้องมาตัดทิ้งเลยไหนลองชิอุ้ยอุ้ยไหนดูที่ว่ามันเป็นหน่อไม้ไหมโอ้ยหักยากเขาด้วยสิโอ้โหหักน่าดูสิตรงจุดเนี้ยหน่อเล็กดูต้องดูในนี้โอ้ยอันนั้นยาวแล้วต้องมุดเนี่ย
ี่แหละค่ะมันยากตรงเนี้ยต้องใส่ได้แต่ยอดจริงด้วยค่ะได้แต่ยอดอย่างเงี้ยมีอีกไหมนั่นเป็นลำไผ่ละไม่มีแล้วค่ะตรงจุดนี้ตรงนู้นมันลกเกินมันลกมุดไม่ได้จริงๆไม่รู้พ้นตามาได้ยังไงพ้นตาให้ยาวเป็นลำไผ่มาได้ยังไงอ้อลอดตามาได้ยังไงเท่านี้แล้วค่ะที่หักมาวันนี้หน่อไม้เนี่ยที่เหลือก็มีอยู่ไม่กี่หน่อเพราะว่าประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะอากาศจะอุ่นขึ้นหน่อไม้จะฝ่อนี่ก็ยังเยอะนะถ้าหากเอาไปแกงกินไม่หมดนะเนี่ยค่ะต้องกิน2คือต้องกินทั้งวันเลยแหละถ้าเอาไปซุปก็ต้องกินทั้งวันเหมือนกันค่ะอากาศวันนี้ฝนเนี่ยค่ะครึ้มฝนปล่อยเมื่อกี้มีผู้ชายมาเดินคนเดียวอุตส่าห์มานั่งทำคลิปอย่างนี้นึกตรงนี้นึกว่าจะไม่มีก็ยังอุตส่าห์เดินมาคนนึงค่ะนี่คือหน่อไม้ที่หักเมื่อเช้านี่ค่ะก็เยอะเหมือนกันนะถ้าแกงนี่กินทั้งวันยิ่งถ้าแกงใส่เห็ดด้วยกินถึงพรุ่งนี้เลยค่ะถ้าซุปก็กินทั้งวันหน่อเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอร่อยอร่อยไม่แพ้หน่อใหญ่เสียใจมากๆเลยที่ไม่ได้ไปหักหน่อไม้หน่อใหญ่ๆให้ชมเพราะว่าอย่างที่เคยบอกแล้วค่ะปัญหาน่ะแต่ก็ไม่แน่ยังหน่อไม้ยังออกมาให้หักถึงสิ้นเดือนต้องหาเวลาไปหักให้ได้จะต้องหาเวลาไปหักหน่อไม้หน่อใหญ่ๆให้ได้สักครั้งนึงค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะคะหน่อไม้ตอนนี้คิดว่าจะเหลือให้หักรุ่นสุดท้ายคงไม่กี่หน่อแล้วค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมหักหน่อไม้แล้วก็เก็บเห็ดเก็บผักขอบคุณมากๆนะคะไว้พบกันวิดีโอหน้าสวัสดีและขอบคุณมากๆค่ะ